ขยับมาหน่อยค่ะไปดูการดําเนินงานของรองแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ลงพื้นที่ตําบลบาลออําเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการมอบถุงยังชีพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบค่ะ พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองพ่วอในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่ศูนย์อพยพผู้ประสบเหตุอุทกภาายัยวิทยาลัยการอาชีพรามันหมู่ที่1ตําตำบลบารออำเภอรามันจังหวัดยะลาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภาายัยพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41 ปลัดอำเภอรามานันสาธารณสุขอำเภออาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับค่ะนอกจากนี้ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่4ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนณนศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อสอบถามและให้กำลังใจแก่ ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งกรมชับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมถึงกำลังพลจิตอาสาพระราชทานให้ดูแลสุขภาพและอาหารการกินให้ดีที่สุดตลอดจนไปถึงการติดตามสถานการณ์น้ำหย่องต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยประชาชนสามารถที่จะแจ้งขอรับความช่วยเหลือโดยตรงได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพภาคที่ ที่4ค่ะโทรศัพท์075383405หรือว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ